โอเควันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมบาทีออมรอดนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการใช้งาน Mcontroller นะครับในการสื่อสารนะครับคลิปก่อนหน้านี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของการเซตติ้งค่าต่างๆแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่า PLC จะมาติดต่อกับเทมยังไงนะครับมีโปรโตคอลอะไรให้เราเลือกใช้งานบ้างแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของโปรแกรม Rate Combination นะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านต้องมีแมนนวลเล่มนี้นะครับเป็น H175-E1-16 โอเคถ้าทุกท่านไม่มีนะครับก็แนะนำให้ไปเซิร์ชโหลดมาใน Google ได้เลยโอเคสมมติพิมพ์ตรงนี้โอเคเราก็พิมพ์เข้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์H175-E1-16แล้วก็ตามด้วยคำว่าออมรอนดิ้งขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นออมรอนแมนนวลนะครับแล้วก็เข้าลิงก์ตัวแรกเลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับ แนะนำโหลดอย่างนี้แนะนำให้เซฟทีนึงนะครับเราจะได้ค้นหาง่ายเซฟเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับโอเคเราจะได้ H175 Combination Manual นะครับตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโหลดอยู่ยังไม่เสร็จจันการดาวน์โหลดโอเครอโหลดเมนูนะครับเมนูตัวนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของพอร์ตการสื่อสารนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคตัวนี้เมนูตรงนี้โหลดมาแล้วนะครับก็ดับคลิกเปิดเข้าไปในเมนูนะครับโอเคคือการสื่อสารนะครับตัวเทมเนี่ยมันก็มีหลากหลายโปรแกรมนะครับหลากหลายการสื่อสารถ้าเป็นบทที่1ก็คือคอมมิชชั่นบทที่2การสื่อสารแบบคอมโบ VF บทที่2นะครับการสื่อสารแบบคอมโบ VF นะครับบทที่3บทที่4เป็นเรื่องของมอดบัตนะครับถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมแบบมอดบัตก็สามารถเขียนได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำแบบวิธีที่ง่ายนะครับในการสื่อสารแทบจะไม่ต้องทำโปรแกรมที่มันยุ่งยากเลยเราแค่ตั้ง address ของตัว PLC ให้แมปกับตัว address ของ temp นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องของบทที่6ตัวนี้ครับ program rate communication นะครับในการจะใช้ PLC มาติดต่อตัว temp controller นะครับไม่ว่าจะเป็น temp e5cc e5ec หรือ e5ac ตระกูล e5 นะครับ e5 นะครับก็คือจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยก็จะสามารถสื่อสารแบบโปรแกรม plate ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบทที่6กับซ้ายมือนี้นะครับโอเคเข้าไปดูจริงๆแล้วนะครับโปรแกรม Rate สามารถใช้งานได้กับ CJ Series หรือ CP Series นะครับหรือตระกูล NX1P2 นะครับ NJ นะครับ PLC Mitsu ตระกูล Q Series FX Series IQ นะครับ PLC เขียนก็ลิงก์ได้เหมือนกันนะครับแบบโปรแกรม Rate Conversion รุ่น KV Series นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำในการใช้งานเป็น NX1P2 แล้วกันนะครับจริงๆหลักการคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็น CJ CP หรือ NJ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวแต่ยี่ห้ออื่นก็รองรับเหมือนกันครับโปรแกรม Rate Conversion ซึ่งมันเป็นโปรโตคอลที่ง่ายนะครับมาดูกันว่ามันง่ายยังไงนะครับโอเคนะครับ
เราก็ต้องมาพูดถึงในการไวริ่งก่อนนะครับ ตัวไวริ่งนะครับเราก็ต้องการสื่อสารแบบ4/5ล่ะเราต้องมีออปชันบอร์ดคือเป็น NX1W ขีด CF 11ตัวนี้นะครับและเขาให้ดิฟสวิตช์เบอร์4เนี่ยออฟนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์5เบอร์6ให้ออนนะครับดิฟสวิตช์ตรงออปชันบอร์ดตรงนี้นะครับครับลดเรื่องมาครับเดี๋ยวเรามาดูไวริ่งนิดนึงนะครับการไวริ่งนะครับเราใช้ออปชันบอร์ดตัวนี้ไวริ่งมาระยะทางที่เราไวริ่งมายูนิตนัมเบอร์นะครับยูนิตนัมเบอร์ตัวเทมป์เนี่ยเขาจะให้เริ่มตัวที่ยูนิตนัมเบอร์0นะครับต้อง0เท่านั้นนะครับ1 2 3เรียงไปนะครับซึ่งระยะทางจากตัวออปชันบอร์ดตรงเนี้ยหรือตรง PLC ครับมาตัวเทมตัวสุดท้ายเนี่ยจะได้500เมตรแม็กไม่เกิน500เมตรนะครับแต่ออปชันบอร์ดถ้าเป็น CIF 11จะได้อยู่ที่50เมตรนะครับ CIF 12จะได้500เมตรต้องเลือกตรงนี้ต้องเลือกออปชันบอร์ดตั้งแต่แรกด้วยนะครับและเขาแนะนำนะครับตัวสุดท้ายให้ต่อ R120โอห์ม1ส่วน2วัตต์เข้ามาที่ตัว15ตัวสุดท้ายด้วยนะครับโอเคเราเริ่มมาดูกันข้างล่างนี้โอเคอันนี้เป็นโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดตัวพอไวคู่นิดหนึ่งครับซึ่งไอตัวโปรแกรมเลทตรงนี้นะผมอธิบายตรงนี้นะครับสามารถลิงก์กับเทมป์นะครับขอเป็น4/5เรื่อยๆนะครับได้32เทมป์หมายถึงว่าต่อเทมเนี่ยจะได้32ตัวแม็กนะครับถ้าเราจะใช้5ตัว10ตัวก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะใช้ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะ1ออปชันบอร์ดต่อ1พอร์ตจะได้ลิงก์เทมได้ไม่เกิน32ตัวซึ่งมันก็เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วครับจริงๆถ้ายิ่งเยอะเราต้องเข้าใจว่าเป็นการสื่อสารแบบ485ก็สปีดก็จะช้าลงแต่ว่าช้าลงปกติแค่ประมาณไม่เกินวิครับทุกตัวมันก็ส่งสื่อสารกันได้เนาะมันเป็นมอดบัตมันเป็นบคอที่ไวริ่งเป็นมอดบัตแต่หลักการมันจะค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับจริงๆในเมนูนี้ก็จะอธิบายว่าเขียนยังไงนะครับขั้นตอนแบบไหนก็จะอธิบายไว้ตรงนี้นะครับลิงก์ PLC ยังไงเปิด create โปรแกรมยังไงแมปตัวแปรยังไงนะครับก็อธิบายไว้อยู่นะถ้าไหนจะทำตามวิธีนี้ก็ได้นะครับก็ได้นะโอเค เดี๋ยวเรามาดูอธิบายในเรื่องของ address นะครับที่เราจะทำการตั้งค่าต่างๆนะครับเราก็จะรู้ว่าเทมป์1ตัวเท่าไหร่นะครับทางนี้ก็จะบอกอธิบายในเรื่องของ address ของตัวแปรนะครับโอเคตรงนี้มันเป็น NJ แล้วตัวเนี้ยเมนูตรงนี้มันก็จะอธิบายแบบดาบๆนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้ว่าโปรแกรม Rate คืออะไรเดี๋ยวแล้วผมจะเขียนโปรแกรมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตอธิบาย PowerPoint ให้ดูนะครับโอเคมาดูว่าโปรแกรมเรทนะครับก็คือว่ามันเป็นการแมปหน่วยความจำของตัว PLC กับหน่วยความจำของเทมป์เนี่ยให้เป็นหน่วยความจำเดียวกันนะครับเหมือนว่าถ้าเราเปลี่ยนหน่วยความจำของตัว PLC นะครับตัวเทมป์ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับ address ที่เราจะพูดถึงว่ามันจะแมปหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนในส่วนของ upload area กับ download area นะครับ upload คืออะไร upload ก็คือว่าค่าที่เราจะ
ดึงออกมาจากตัวเทมป์นะครับถ้าที่เราจะดึงออกมาจากเทมป์เช่นค่าอะลามเราเซตไว้เท่าไหร่ค่า PV เซตไว้เท่าไหร่หรือว่าดาวน์โหลดก็คือค่าเซตพอยต์เราต้องการเปลี่ยนเซตพอยต์ของเทมป์นะครับก็เนี่ยแต่อยู่ในช่วงดาวน์โหลดซึ่ง1ตัวเนี่ยครับเขาก็จะกินข้อมูลอยู่ที่30บวตนะครับต่อเทมป์1ตัวนะครับต่อเทมป์1ตัวมาดูสไลด์ถัดมานะครับหมายถึงว่าเราตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยเป็น E5CC นะครับฝั่งนี้เป็น PLC หมายถึงเราต้องมีพื้นที่จองไว้สำหรับเทมป์ E5CC 1ตัวเนี่ยอยู่ที่30เวิร์ตจะแบ่งเป็นพื้นที่ในการอัปโหลดกับพื้นที่ในการดาวน์โหลดนะครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการแมปหน่วยความจำของเทมป์กับหน่วยความจำของ PLC ให้เป็นหน่วยความจำเดียวกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนหน่วยความจำใน PLC ตัวเทมป์ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็มีโอเคอันนี้ไวลิงพูดไปแล้วเนาะมาดูในหน่วยความจำ memory ที่ได้กล่าวมาว่าเทมป์1ตัวเนี่ยจะกินพื้นที่30บวตนะครับถ้าเรามองเริ่มต้นจากยูนิต0เดี๋ยวเราจะเทสที่ยูนิต0ท่านยูนิต1ยูนิต2ก็เรียงกันไปนะครับสมมติเราเริ่มที่หน่วยความจำที่ D0 นะครับ D0 คือ Data Memory ตัวที่0นะครับD0เวลาเรามองมาก็คือว่าถ้าเราเลื่อนมาง่ายๆก็คือ D7 D7 ก็คือค่า PV ก็คือค่า PV PV ก็คือค่าจริงที่เราอ่านได้จากหัวเซ็นเซอร์นะครับส่วน D8 ก็คือเป็น internal set point หมายถึงว่าถ้าเราเซตพอยต์เข้าไปสมมุติ20 30 40 50หรือ100เซตพอยต์นั้นถ้ามันเข้าไปจริงมันจะอยู่ในหน่วยความจำคือ internal ของตัวเทมป์นะครับโอเคมาดูสไลด์ต่อมา เช่น D15 request fact ตรงนี้ fact ตรงนี้หมายถึงว่ามันคือการเปิดการสื่อสารหรือว่าคือหมายถึงว่าเปิดการสื่อสารระหว่างเทมป์กับ PLC นะครับหรือปิดการสื่อสารบิต15เนี่ยโทษที D15 เนี่ยต้องเป็น1คือ on คือเหมือนเปิดการสื่อสารระหว่าง PLC กับเทมป์คอนโทรลเลอร์นะครับถ้า D15 เนี่ยเป็น0หมายถึงว่าปิดการสื่อสารถ้าเป็น1หมายถึงเปิดการสื่อสารนะครับต่อมาD16 D16 เขาบอกว่า Operation Command Code หมายถึงเช่นถ้าเราต้องการจะทำสั่งงานให้เทมมัน stop ให้เทมรันเราต้องการสั่งทำ Auto Tune หรือ Stop Tune นะครับเราก็จะต้องโยนคอมมานด์นะครับเขาเรียกว่าโยนคอมมานด์เข้าไปที่ D16 นะครับโอเคต่อมาเซตพอยต์ก็คือ D17 ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเซตพอยต์ของตัวเทมป์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลที่ D17 ก็คือการเซตพอยต์นะครับหรือเราจะไปกระทำในเรื่องของค่า P ค่า I ค่า D หรือเราต้องการเซตอะลาร์ม value upper ก็โยนค่าเข้าไปที่หน่วยความจำเหล่านี้นะครับความจำเหล่านี้ที่ตัวพื้นที่หน่วยความจำที่เราแมปไว้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูคอมมานด์ operating command code ที่เราจะโยนเข้าไปที่ตรง D16 ตรงนี้ก็คือ operation command นะครับถ้าเราต้องการสั่งให้temperature นะครับรันเราต้องโยนค่า100 100นี้เป็น integer นะครับ100เนี้ยที่เราตรงเนี้ยที่ตารางตรงเนี้ยค่าคือ hex นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะโยนเข้าไปเราต้องโยนค่าที่เป็น integer นะครับเข้าไป
ถ้าเราจะสั่งให้เทมสต็อปก็คือโยน101นะครับต่อมายกตัวอย่างกรณีที่เราต้องการสั่งออโต้จูนถ้าเราต้องการสั่งออโต้จูนเทม 100% นะครับให้เราโยน301นะครับตรงนี้คือ hex นะครับเดี๋ยวแต่ตอนโยนเราต้องแปลงค่าเป็น integer ก่อนนะครับถ้าเราต้องการจูน 40% นะครับเราจะรู้ว่ามันมี at ขีด1กับ at ขีด2ถ้า at ขีด1ก็คือจูน 40% at ขีด2ก็คือจูน 100% นะครับถ้าเราต้องการยกเลิกการจูนหรือAT cancel เนี่ยก็คือ auto tune ยกเลิก auto tune นะครับต้องโยน300นะครับเข้าไปในตัว PLC ถ้าเราจะโยนโค้ดอื่นก็ตามนี้นะครับก็คอมเมนต์ตามนั้นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปพอเราตรงนี้วิธีการเซตติ้งค่าออปชันต่างๆเดี๋ยวตอนนี้ตอนเขียนโปรแกรมผมจะเขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ wiring ของจริงก่อนนะครับว่าเราจะ wiring โอเคก่อนที่เราจะไปดู wiring ของจริงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเซตติ้งของตัวเทมนะครับว่าเราจะเซตยังไงนะครับซึ่งวิธีการเข้าไปเซตติ้งเทมเนี่ยเราก็ต้องเซตเรื่องของโปรโตคอลยูนิตนัมเบอร์บอดเรทอะไรต่างๆเราก็ต้องเซตนะครับซึ่งแอดเดสเราจะแมปยังไงแอเรียตรงไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซตติ้งว่าเราเซตโปรโตคอลอะไรยูนิตนัมเบอร์อะไรบอดเรทเท่าไหร่แอเรียที่จะเริ่มต้นเท่าไหร่แม็กมินเท่าไหร่มาเดี๋ยวผมพูดถึงโปรโตคอลก่อนว่าโปรโตคอลในตัวเทมเนี่ยสามารถเซตได้หลากหลายโปรโตคอลนะครับเช่นตัวแรกเนี่ยคือโปรโตคอลที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือตัวเทม E5CC หรือว่าตระกูล E5 series นะครับ E5 จะเป็นรุ่นนี้นะครับคือโปรโตคอลที่รองรับอ่ะก็จะซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณ5โปรโตคอลตัวแรกก็คือ CombWF นะครับถ้า CombWF เราต้อง CWF นะครับModbus Component Hot Link หรือ MC โปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่เราจะใช้โปรแกรมเรทก็คือเราจะใช้โปรโตคอลคือโปรโตคอล Hot Link Fin นะครับ Hot Link Fin นะครับแล้วก็เป็น Unit Number เราจะตั้ง Unit Number เท่าไหร่ก็ใส่ตรงนี้บอดเรทเท่าไหร่ก็ตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เซนต์ data time เนี่ยก็คือความเร็วในการโยนหากันนะครับส่งข้อมูลระหว่างตัวเทมคอนโทรลเลอร์เนี่ยกับ PLC เราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการโยนเราสามารถเซตได้ซึ่ง default อยู่ที่20มิลลิเซกนะครับโอเคต่อมาอธิบายถ้าเรามีเทมจำนวนสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือตัวนี้เป็น PowerPoint ที่ผมใช้ในการจัดสัมมนาที่ออมรอนนะครับก็ถ้าไหนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวลองติดตามข่าวสารเราจะมีในการลงทะเบียนมาสัมมนาฟรีนะครับก็อาจจะมีสัมมนาที่ออมรอนกรุงเทพนะครับที่ชลบุรีหรือที่อยุธยาหรือที่ออมรอนสาขาออมรอนสาขาบอวินนะครับก็จะมีจะสัมมนาเรียกลองติดตามทางเพจทาง Facebook หรือทางอีเมลนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอามาอธิบายว่าอันนี้สมมุติในกรณีที่เรายกตัวอย่างว่าถ้าเราจะต่อเทม3ตัวก็มีตัวที่ยูนิต0ยูนิต1ยูนิต2นะครับโปรโตคอลตัวแรกเราต้องตั้งเป็นโปรโตคอล FIN FCNS ก็คือ FIN นะครับunit number เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเทมเนี่ยตัวที่เท่าไหร่สมมติตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2นะครับก็จะเรียงไปนะครับแต่ต้องเริ่มต้นที่0นะครับบอดเรทเราจะตั้งเท่าไหร่
ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการสื่อสารนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นตั้ง default ที่9เป็น6ตรงนี้คือ 5.7 5.7 จุดตรงนี้เขาจะบอกเป็นจุดนะครับเนี่ยถ้า 9.6 เนี่ยก็คือ 9,600 นะครับถ้า 19.2 ก็คือตัวนี้เลยนะครับ384 576ก็คือความเร็วในการโยนก็คือบอลเรทนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ default แล้วครับแต่นี่ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับถ้าตั้งเยอะก็ความเร็วเยอะความเร็วเยอะโอกาสถ้ามันปริมาณจำนวนเทมหลายๆตัวมันอาจจะข้อมูลอาจจะลอสได้นะครับก็คือถ้าให้แนมก็ใช้ตัว default ไปเลย default ก็คือ 9.6 แล้วนะครับแต่จริงๆเราเลือกตั้งเองได้นะครับต่อมา send data width ตรงเนี้ยตัวอย่างนี้ผมตั้งไว้5ถ้าตัวเดียวก็ไม่เกิดปัญหาหรอกครับก็ไม่เป็นไรแต่ตรงเนี้ย max unit max unit เนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีเทมในลูปนะครับ3ตัวเราต้อง max ตั้งเป็น3สมมุติถ้าเรามีเทม10ตัว max unit ก็คือ10นับตัวเองด้วยก็คือ10ตัวนะครับส่วน address ที่เราจะลิงก์อ่ะตรงเนี้ยทำไมตั้งเป็น0หมดโอเคหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าท่านไหนมีที่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะครับหน่วยความจำตรง area 0ตรงเนี้ยหน่วยความจำมันอยู่ที่หัวใจตรงนี้ครับในกรณีตรง ADRL ตรงนี้ครับถ้าเราต้องการเริ่มที่หน่วยความจำที่ D0ให้เราใส่0เข็มทุกตัวเลยครับทุกตัวนะให้ใส่0แล้ว address เขาจะชิปอัตโนมัติสมมติในกรณีที่เราต้องการเริ่มต้นที่สมมติเราบอกว่า PLC เราเขียนไปแล้วเราใช้ตั้งแต่ D0 ถึง D1500 ไปแล้วและอ้าวเราไม่เริ่มต้นที่ D0 ได้ไหมเราอยากเริ่มต้นที่ D2000 D3000 เราก็ใส่ในนี้สมมติเราบอกว่า D0 ถึง D2500 เราใช้ไปแล้วถ้าเราต้องการเริ่มต้นที่ D3000 เราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยครับ3000แต่ทุกตัวนะครับต้องเริ่มต้นที่3000หมดแล้ว address เขาจะชิปให้ออโต้เลยนะครับในอันนี้คือเราจะต้องตั้งในเทมนะอันนี้พูดถึงเราจะต้องตั้งในเทมนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมก็จะให้เริ่มต้นที่ D0 แล้วกันง่ายๆผมก็ใส่เป็น0หมดทุกตัวนะครับแต่อันอื่นเนี่ยก็เป็น0หมดเนาะในกรณีที่ยกตัวอย่างว่าถ้าหน่วยผมจำไม่ว่างอาจจะเริ่มต้นที่ D5000 นั้นก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ก็ใช้ default เป็น 1,000 โอเคพูดถึงอธิบายในการเซตไปแล้วเดี๋ยวเราจะไป wiringของจริงเซตเทมของจริงมีการเปิดพอร์ตสื่อสารวายริ่งยังไงเดี๋ยวไปชมในการวายริ่งของจริงเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวายริ่งของจริงนะครับตอนนี้ผมก็มี PLC NX102 นะครับแล้วก็ตัวเทมคอนโทรลเลอร์เป็น E5CC นะครับแล้วก็มีออปชันบอร์ดตรงนี้ที่เราพูดถึงกันนะครับที่เราพูดถึงกันCP1W-CIF11 นะครับ okay. แล้วก็ตัวนี้ผมต่อเซนเซอร์เป็นเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้เป็นเทอร์โมคัพเปิลแบบแพ็กเกจจิ้งด้วยเนาะตัวนี้มันจะแบบงอได้แบบนี้ด้วยนะครับพับได้ตัวนี้จริงๆเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์สำหรับงานแพ็กเกจจิ้งงานเครื่องซีนต่างๆนะครับที่มีปัญหาว่าอุณหภูมิเครื่องซีนไม่ตรงกันระหว่างจุดที่สัมผัสกับจุดที่วัดจริงก็จะเป็นตัวนี้ออกมาสำหรับงานพวกแพ็กเกจจิ้งพวกซีนถุงนะครับต่างๆก็สามารถใช้รุ่นนี้ไปแทนรุ่นเดิมแก้ปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ในดิฟสวิตช์ข้างหลังตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็จากดู PowerPoint นะครับให้เบอร์4นะครับเบอร์4เนี่ย on เอาตัวที่เบอร์4 off เบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์5เบอร์6ให้ on off เบอร์4อันเดียวนะครับข้างหลังเนาะแล้วก็
ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับซ้ายมือเนี่ยDA ลบเนี่ยก็คือขาลบนะครับ RD B บวกก็คือบวกโอเคบวกเราเข้าไหนนะครับมาดูตรงนี้ด้านข้างตัวเทมนะครับโอเคเดี๋ยวสายนิดนึงนะครับโอเคสายลบนิดนึงเนาะเดี๋ยวไฟช็อตโอเคมาดูด้านข้างตัวนะครับโอเคเราก็จะเอาไปไวริ่งที่ขา13 14เป็น RS 485นะครับส่วนไฟเลี้ยงก็11 12เทอร์โมคัพเปิลก็56อันนี้เรื่องปกตินะครับที่เราต้องไวโอเคแล้วปุ๊บข้างหลังนะครับโอเคดูเทอร์มินอลเนาะนะครับบวกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะก็คือบวกก็คือเข้าเทอร์มินอลตัวนี้โอเคข้างหลังดูให้ชัดๆเนาะนี่ครับโอเคนะครับบวกจากออปชันตัวนี้เนาะบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับโอเคอันนี้เราให้เห็นจะชัดๆนะครับหลายคนก็ไวริ่งไม่ถูกนะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับโอเคนะ PLC ตัวนี้เป็น PLC ออมรอนตัวนี้เป็น View in Ethernet นะครับผมให้ดูชัดๆเนาะเป็น NX 1 P 2นะครับดูโมเดลข้างๆเนาะ NX 1 P 2ขีด1040 DT นะครับซึ่งตัวนี้เป็น PLC Built-in Ethernet IP Built-in EtherCAT นะครับมี IO Built-in มาด้วยนะครับมีออปชันนะครับโอเคผมก็จะเสียบออปชันนี้เข้าไปครับไวริ่งเรียบร้อยนะขออนุญาตตั้งเนาะเราทำกันสดๆนะครับเสียบออปชันนี้เข้าไปปึ๊บอันนี้ก็เสียบเข้าไปนะครับโอเคนะส่วนตัวเทมมาเรามาตั้งตัวเทมเดี๋ยวเสียบสายแลนนิดนึงนะเข้าที่ PLC เดี๋ยวเราจะเขียน PLC กันท่านไหนไม่ได้เขียน PLC เขียน PLC ไม่เป็นนะครับก็ออมรอนก็มีจัดสัมมนาในเรื่องการเขียน PLC ฟรีนะครับก็มีฟรีก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเซตตัวเทมนะครับก่อนอื่นเทมเราก็จะเห็นค่าโอเคที่เขาจะโชว์ค่านะดูหน้าจอเนาะโอเคนะครับวิธีการกดนะครับเราจะเข้าไปเซตติ้งยังไงนะครับว่าเราจะไปตั้งยูนิตนัมเบอร์บอทเรทนะครับตัวเทมยังไงนะครับโอเคถ้าเราอยู่หน้าจอปกตินะครับเรากดแชร์ไว้ตรงนี้ปุ่มสี่เหลี่ยมนี่ครับกดแชร์ไว้ครับกดแชร์ไว้นะครับเปิดให้ขึ้น CN ขีด5โอเคเดี๋ยวเรากดไปเดี๋ยวเราไปปรับเป็น PID ก่อนแล้วกันกดวนนะครับกดลูกศรวนไปปกติถ้ามันเป็น on off อยู่เนี่ย CNTL เนี่ยให้เราปรับเป็น PID ก่อนเนาะถ้าเราใช้โหมด on off นะครับพอเราไปสั่ง auto tune หรือว่าสั่งเปิด auto tune ใน PLC มันจะไม่ทำงานนะครับต้องเปลี่ยนเป็นโหมด PID ก่อนเนาะปกติมันจะเป็น on off ถ้าโหมด on off ถ้าเราไปสั่ง PID มันก็จะไม่เกี่ยวครับ on off มันก็เรื่อง on off นะครับ PID ก็ต้องมีการตั้งค่า PID หรือ auto tune หรือ self tuning เดี๋ยวเราปรับเป็น PIDครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแช่ไว้โอเคนะครับต่อไปเราจะไปตั้งโปรโตคอลนะครับตั้งตัวโปรโตคอลให้กดสี่เหลี่ยมแช่ไว้ครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมที่หนึ่งกดตืดเดียวนะครับกดปุ๊บให้มันขึ้นปกติตัวเนี้ยคอมโบปกติถ้าเรายังไม่ได้ตั้งอะไรเลยเนี่ยถ้าเราเข้ามาตัวนี้มันจะเป็นคอมโบเวฟเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนตัวนี้ครับอันนี้เป็นมอสบัตเป็นคอมเราจะใช้เป็นโฮสต์ลิงก์ฟินนะครับให้เราใช้ FCNS นะครับตรงนี้คือโฮสต์ลิงก์นะครับโอเคกด U turn อีกทีนึงตัวเนี้ย unit number เราต้องเริ่มต้นที่ unit 0นะครับ
ยูนิตศูนย์โอเคก็ตัวนี้เป็นศูนย์นะโอเคถ้าเป็นหนึ่งถ้าตะกดบาร์เป็นหนึ่งอยู่ให้เราปรับเป็นยูนิตศูนย์ถ้าตัวต่อไปก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามเรียงไปนะครับเดี๋ยวในตัวนี้ผมเทสให้ดูตัวหนึ่งนะครับต่อมากดยูเทิร์นบอลเลทบอลเลทเท่าไหร่เราใช้บอลเลท 9,600 นะครับโอเคต่อมายูเทิร์นอีกทีหนึ่งเซนต์คือเวลาที่รับส่งข้อมูลกันระหว่างตัวเทมกับ PLC โอเคผมใช้ default เป็น20นะครับแม็กยูนิตนะครับถ้าเรามี3ตัวก็ใส่3ถ้าเรามี5ตัวก็ต้องใส่5แต่หน้าที่เนี้ยถ้ามีตัวเดียวก็ไม่เป็นไรใส่0ก็ได้อ่ะก็ใส่0ไปไม่เป็นไรนะครับตรง RAE A เนี่ยใส่0ไปนะครับก็0ไป AD RH ก็ใส่0ไปแต่ตรงสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการเริ่มต้นที่ D0 ให้เราใส่0ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราใช้ D0 ถึง D 2,000 3,000 ไปแล้วสมมติถ้าเราต้องการเริ่มต้นที่ D 5,000 เราต้องใส่ตรงนี้ให้เป็น 5,000 นะครับใส่ตรงนี้ให้เป็น 5,000 มันหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นที่ D 5,000 นะครับโอเคส่วนตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ D0 ก็คือตัวนี้คือ D0 นะครับเราจะเริ่มต้นที่ D0 โอเคแล้วก็กดบนไปตัวนี้เป็น 1,000ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับกดตรงนี้ไม่ต้องตั้งอะไรละกดวนไปมันก็จะวนกลับไปหน้าปกตินะครับไม่มีอะไรละก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมทีนึงปุ๊บก็กดแช่ไว้สี่เหลี่ยมแช่ไว้จะออกหน้าจอปกติแต่สังเกตนะครับบางที CMW เนี่ยไม่ออนเราจะสื่อสารไม่ได้เราต้องเปิดก่อนปกติ CMW อยู่ยังไงนะครับก็กดสี่เหลี่ยมตรงนี้ทีหนึ่งกดวน CMWT ก็คือเป็นการเปิดการสื่อสารในกรณีที่ CMW off อยู่นะครับตัวเทมเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ข้างนอกเข้ามาสื่อสารกับตัวเขาสมมติในกรณีตรงนี้สมมติถ้าเราไม่เปิดนะครับ CMW มันจะไม่ติดขึ้นปกติถ้าเราต้องการเปิดพอร์ตสื่อสารนะครับCMW เนี่ยต้องออนค้างตลอดโอเคการกดเข้าไปเปิดก็คือกดสี่เหลี่ยมที่หนึ่งปุ๊บกดวนครับ U-turn ออนต้องออนค้างไว้นะครับต้องออนค้างไว้ตลอดนะครับต้องออนค้างไว้ตลอดโอเคตัวเนี้ยก็คือเป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วก็กดสี่เหลี่ยมที่หนึ่งออกไปหน้าจอปกตินะครับเราก็เป็นการเซตติ้งค่าเรียบร้อยนะครับเซตติ้งค่าตัวเทมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปการเขียน PLCนะครับเขียน PLC ไม่สั่งงานเปลี่ยนค่า set point ดึงค่าไปโชว์ค่า PV ค่า SV สั่ง start stop สั่ง auto tune สั่งยกเลิก auto tune เดี๋ยวเราไปลองการเขียนโปรแกรมดูนะครับเราก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับจากที่เราได้ wiring เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมเราจะใช้โปรแกรมชื่อ Sigmax Studio นะครับในการเขียนโปรแกรมก็ขึ้นมาโอเคแล้วก็ไปที่ New Project นะครับ New Project แล้วก็ตรง Project Name นี้เราก็ใช้ว่าตรงเนี้ยเราก็ตั้งชื่อแล้วว่าTest P5CC โปรแกรมนี่ HTTPC โปรแกรมเราก็เลือกรุ่น PLC ซึ่ง PLC ที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวนี้เลือกเป็นคอนโทรลเลอร์ PLC ก็เป็น NX1P2คีด1040ET เวอร์ชันตัวเนี้ยของผมใช้เป็นเวอร์ชัน 1.18 นะครับแล้วก็ create project นะครับ
แล้วก็ขยายหน่อยโอเคผมก็ลองออนไลน์ PLC กับผมนี่นะครับก็ออนไลน์ได้นะครับออนไลน์เรียบร้อยก็เราก็ไปที่ Communication Setting นะครับOption Board ที่เราเสียบเข้าไปนะครับ PLC อาจจะ Error อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะ Clear Memory PLC เลยนะครับก็ในกรณีที่แบบอาจจะค้าง System เก่าอะไรอยู่ผมไปที่ Project แล้วก็ Clear All Memory Area อันเนี้ยในกรณีที่แบบกลัว System เก่ามี Network เก่าค้างอยู่อาจจะ Clear Memory ก่อนก็ได้นะครับในบางทีมีคนทำโปรแกรมอะไรค้างๆไว้เราก็จะให้มันเคลียร์เป็น default เลยนะครับ memory ก็จะเคลียร์ไปนะครับเคลียร์ memory success นะครับต่อมานะครับเราก็จะไปให้ PLC รู้จัก option board ที่เราเสียบเข้าไปนะครับให้เราเข้าไปที่ controller setup นะครับไปที่ option board setting นะครับซึ่ง option board ที่เราเสียบเข้าไปเราก็ต้องกด apply ด้วยนะครับ apply option board นะครับที่เราเสียบเข้าไปนะครับโอเคในกรณีที่เราเสียบแล้ว PLC ไม่เห็น Option Board ให้เราปิดไฟเปิดใหม่ทีหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเขาเห็น Option Board ปิดไฟเปิดใหม่ทีหนึ่งนะครับขอปิดไฟเปิดใหม่ทีหนึ่งแป๊บเดียวในการที่เราเคลียร์ Memory แล้วอาจจะต้องมีการปิดไฟเปิดใหม่นะครับเพื่อจะให้มัน PLC บูทใหม่นะครับบูทใหม่ขึ้นมาประมาณแป๊บเดียวนะครับประมาณเท่าพี่ก็ได้นะครับเพื่อจะให้ PLC บูทใหม่ขึ้นมานะครับบางทีเราเสียไปออปชัน PLC มันเช็คแล้วมันไม่เจอออปชันนะครับโอเคก็ออนไลน์เดี๋ยวก็แอปพลายใหม่ทีนึงโอเคมาแล้วครับออปชันที่เราเสียไปตัวนี้ CT1W-CF11นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เป็น default อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นบังเอิญตัวนี้มันเป็น holding fin นะครับเป็น96 stop bit 2โอเคตรงเนี้ยมันผมก็จะใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับในการ default โอเคแล้วก็ apply นะครับต่อไปเราจะไปเปิดใช้หน่วยความจำ memory ของ PLC ให้เราติ๊กไปที่ DM เราจะใช้ DM นะครับก็ติ๊กไปนะครับต่อไปเราก็ไปประกาศตัวแปรที่ data type แล้วก็ global นะครับที่กว่าแล้วก็ตั้งชื่อว่า e5cc cc underscore omlon ก็ได้ e5cc omlon โอเคตรง data type ครับให้เราใส่array นะครับ of integer นะครับ int ตัวที่30บวกก็คือตัวที่0ถึงตัว29นะครับข้างในวงเล็บเนี่ย array นะครับตัวที่0จุดจุดแล้วก็29 of integer นะครับส่วนตรงไหนที่เราจะให้ไป map กับ dm นะครับตรงนี้เลยครับตรง at นะครับเป็นสูตรนะครับเราต้องใส่เปอร์เซ็นต์ d 0นะครับแล้วก็ต้องติ๊กรีเทน d 0เนี่ยเขาจะเข้าใจเองว่าเราจะไปแมปกับหน่วยความจำตั้งแต่ d 0ถึง d 29ในช่อง at นะครับโอเคเราจะไปเขียนโปรแกรม โอเคต่อไปกันอย่างโปรแกรมเราจะเริ่มต้นที่โปรแกรมเรทนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูตัวอย่างก็ได้ว่าเขาเขียนยังไงโอเคแต่เราเสร็จก็P2 โอเคขึ้นมาแล้วโอเคเราเดินไปตัวนี้ก็ได้โอเคโอเค
เดี๋ยวผมถ้าจะดูเมนวลก็ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรัดขั้นตอนให้ดูง่ายๆอ่ะต่อมาถ้าเราต้องการอีดับเบิลค่าเพื่อจะให้ค่าโยนก็คือตัวนี้เลย defect fact ผม copy ตัวนี้เลยครับง่ายๆคือตรงนี้ก็เวลาต้องเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ copy ไปก็มาที่ตัวนี้โปรแกรมกับดับเบิลคลิกเข้าไปวางลงไป defect fact ตรงนี้เราต้องโยนเข้าไปที่อะไรต้องโยน1เข้าไปที่ address 15ของชื่อตัวแปรนั้นนะครับ18ที่เราคือ omron e54 omron โอเคเพื่อจะไปเปิดสื่อสารก่อนผมจะใช้โปรแกรมแล้วก็ pon ก่อนนะครับ pon ผมจะใช้ผมใช้คำว่าพิมพ์สวิตผมพิมพ์ว่าสวิตรีเฟชสวิตรีเควสสวิตรีเควสแฟกต์โอ้อินเตอร์นะครับ แล้วผมจะใส่อะไรครับผมก็ใส่คลิกคีย์เส้นคลิกขวา insert function move นะครับ mov move นะครับก็ move ก็คือโยนค่าเข้าไปถ้าผม on ผมใช้ dip up นะครับคลิกขวา definition up ในการโยนค่าเข้าไปผมก็โยน1นะครับใส่1ไปเลยนะครับง่ายๆนะครับ1เข้าไปที่เท่าไหร่ครับเข้าไปที่ตัวแปรชื่อ omron ตัวที่15ก็พิมพ์ e544 ผมเด้งขึ้นมานะครับตัวที่15ก็คือพิมพ์ชื่อออมรอนนะครับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นสี่เหลี่ยมเปิดแล้วก็ตัวที่15ใส่ข้างในนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมปิดนะครับโอเคอันนี้ถ้าคืออินเทอร์เวลผมคลิกยืดเส้นแล้วก็ลากมาไปแล้วก็ขึ้นนิ้วมือแล้วก็ฟังก์ชันผมก็ move อีก MOV moveแบบใส่ศูนย์เข้าไปถ้าผมใส่ก็ copy ตัวแปรนี้เดิมมาวางที่นี่ก็ copy ตัวนี้มา แต่ว่าถ้าผม off switch นี่ผมไม่ใช่ move ศูนย์เข้าไปก็คือปิดนะครับ dip down นะครับในการเปิดปิดโอเคจริงๆมันเขียนแค่นี้ก็ใช้งานได้เดี๋ยวเราลองโหลดเข้าไปที่ PLC นะครับเรายังไม่ได้เขียนอย่างอื่นเพื่อจะโยนค่าเซตพอยต์เราจริงๆอ่ะเราจะพิสูจน์ว่าค่าเข้ามาก็คือแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับซิงโครไนซ์ออนไลน์ซิงโครไนซ์นะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมเข้าไปจริงๆออนแค่บิตเนี้ยค่ามาหมดแล้วมันง่ายมากอย่างอื่นเราก็แค่เขียนมุกค่าเดี๋ยวลองดูแล้วก็ทรานสเฟอร์ถูกคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ watch ค่าดูครับกดไปที่ตรงนี้ watch tab page คลิกตรงนี้ถ้าเราอยากดูค่านะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้เราพิมพ์ e5cc underscore monitor เป็นอะไรครับตัวที่0ถึงตัว29จุด29แล้วก็กด play นะครับเห็นไหมครับเนี่ยค่าวิ่งมาอันเนี้ยเราก็เปิดออนเนี่ยเห็นไหมครับค่าเข้ามาแล้วครับตรงเนี้ยค่ามันเข้ามาหมดแล้วเห็นไหมครับนะอันนี้คือ on off ในการ on off fact นะครับในการข้อมูลทุกอย่างวิ่งเข้ามาหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือ22ที่วิ่งเข้ามาก็คือค่า PV นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับ
เป็น integer เดี๋ยวเราต้องเขียนค่าเนี่ยดึงออกมาใช้งานเพื่อเราจะทำการเอาไปโชว์ที่ screen หรือโชว์ค่าต่างๆนะครับโอเคเห็นไหมครับโปรแกรมมันง่ายมากเขียนแค่ on แค่ปิดดีตัวนี้เดียวทุกอย่างวิ่งเข้ามาใน PLC หมดเลยนะครับมันเป็นการแมปหน่วยความจำไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อเราจะเขียนโปรแกรมให้มันใช้งานได้เดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมต่อกันครับเดี๋ยวผมออฟไลน์ก่อนต่อไปเราจะทำอะไรอ่ะครับสมมุติเราต้องการเซตพอยต์เซตพอยต์ copy ไปเลยเดี๋ยวเราจะเอา PV ก่อนก็ได้ครับ PV อยู่ไหน PV เขาบอกว่าอยู่ที่ D7 PV ที่ D7 เพิ่มช่องคลิกขวา Insert หลัง Below โอเคตอนนี้มันคอมเมนต์นะครับ PV CC PV เราจะมาไงแล้วก็เด็กดึงมาก็คือ move ธรรมดาครับคลิกขวาเซฟฟังก์ชัน move นะครับ PV มันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ PV อยู่ที่7นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้มาเลยแต่เปลี่ยนข้างในเป็นตัวที่7นะครับตัวที่7อะไรตัวที่7นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าตรงนี้ก็พิมพ์ค่าเป็นตรงนี้เป็น integer นะครับโอเคเราบอกว่าcc underscore pv โอเคอันนี้ต้องเป็น integer นะครับ int โอเคต่อไปเราพีค่า pv แล้วเราต้องการ set point ขวาต่อไปเอาว่าเราต้องการ set ถ้าในตัว temp เนี่ยเขาจะเขียนว่า sv นะครับ set นะผมใช้คำว่า setเราจะใช้คำว่า pv ก็ได้หรือจะใช้คำว่าถ้าตามตัวอย่างตัวอย่างเขาจะเขียนว่าสมมติมาดูตามตัวอย่างเราจะแก้เข้าไปที่ address เท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่1บอกว่าเขาเขียนว่า set point เอาตามเขาก็ได้ copy ไปก็ได้ถ้าไม่อยากอันนี้ PV หรือ set point set point นะครับ set point โอเคเราก็ set เข้าไปที่เท่าไหร่อ่ะโอเคก็ move เหมือนเดิมคลิกขวา MOV move ค่าไปที่ move เท่าไหร่ครับ set point เข้าไปที่เท่าไหร่ set point เข้าไป17นะครับ17copy ตัวนี้มาครับง่ายๆครับไปที่17เราก็บอกเช่นค่ามาจากเราก็ตั้งชื่อเป็น set underscore pv t5cc โอเค integer นะครับ int ถ้าเราเปลี่ยนค่าที่นี่เราเอาเมาส์คลิกเพื่อจะเปลี่ยนค่าได้นะครับเราจะทำอะไรอ่ะต่อไปเราจะสั่งสต็อปเท่าไหร่คอมมานด์ตัวนี้เราต้องโยนเข้าไปที่16นะครับถ้าเราจะสั่งสต็อปตรงนี้มันไม่บอกคอมมานด์เนาะตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราต้อง copy ตัวนี้นะไปเซิร์ชนะ copy ไปก็วางตรงนี้ขึ้นไปดูไหม
command code โอเค command code อยู่ที่หน้า6 4 3อ่ะโอเคถ้าเราจะสั่ง stop สั่ง run โอเคเราต้องเอาเข้าไปที่16ใช่ไหมครับ command codeโอเคต่อไปตรงเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของการเขียน command code ทั้งหมดเลยเอา copy ไปช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของ command แล้วนะครับตรงนี้เป็นrun and stopใส่ p อ่อนไปนิดนึงครับเพื่อเราจะเขียนอยู่ในรังเดียวกันเนาะก็ปุ๊บเราบอกว่าตัวเนี้ยค่าตรงเนี้ยครับค่าตรงเนี้ยมันเป็นเวิร์ดนะครับเราต้องแปลงเป็นอินทิเจอร์ก่อนนะครับโอเคแล้วก็คลิกขวาฟังก์ชันเวิร์ดunderscore to word to in นะครับto in โอเคแล้วก็ใส่16 sharp ตัวนี้เท่าไหร่ครับ16 sharp คือ run โอเค100 100เราใส่คำว่า out out underscore runโอเคแล้วก็ลากตัวนี้มาทีนึงนะครับเพิ่มช่องแล้วก็ insert function word word to integer นะครับตัวนี้เราก็บอกว่า101 16 16นี่คือ word นะครับ sharp 101โอเคมาออกมาเป็น out underscore stop the เป็นโอเคต่อไปเราจะโยนเข้าไปที่ตัว word command นะครับ word command เราก็จะเขียนโปรแกรมว่าจะโยนเข้าไปที่ word command นะครับ word command ของเราอ่ะมันคือ16นะครับ16ก็คือลากเซตออนี้มากดแชร์ตรงนี้ให้รูปนึงแล้วก็ปล่อยนะครับ move นะครับ move เรามีแค่ move นี่นะครับสั่งง่ายมาก copy ตัวนี้มาวางลงไปตัวเนี้ยเราจะโยนเข้าไปที่ตัวที่16นะครับ command นะครับcommand ทุกตัว command ก็คือจะโยนเข้าไปตัวที่16หมดนะครับโอเคเราจะ run แล้วก็เอา out ตัวเนี้ยของเนี้ยมาใส่คือเอา run พิมพ์ o ตัวเดียวก็ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เราใส่เข้าไปครับว่า switch run กด switch run นะครับโอเคคลิกตัวนี้แล้วก็ออกมานี้ขึ้นรูปนี้แล้วก็เลือกฟังก์ชันเหมือนเดิมcopy เข้าไปที่16โอเคอันนี้เป็นเอาสต็อกอันนี้เราก็ใส่เป็น service stop เราก็ได้แล้วต่อไปเราจะเขียนอะไรอ่ะเราจะเขียนเป็นauto tune at execute and cancel โอเคก็ copy นี่มาง่ายๆนะครับอันนี้โอเคนี่โปรแกรมผมเขียนแล้วก็ผมช่องมา
เหมือนเดิมถ้าเราต้องการจูน100%ปีไปไม่อยากเขียนคอมเมนต์ก็คัปปี้มาจุด100%จุด100%ตรงนี้เดี๋ยวเราวงเล็บค่าก็คือ301ใส่ไว้ก็ได้ครับเป็นเฮก301เป็นเฮกเฮกก็คือ EX นะครับก็ไปเขียนคอมเมนต์บางทีไม่เขียนคอมเมนต์บางทีเดี๋ยวเรางงนะครับอันนี้ก็คือ302แล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะให้เรามาอ่านง่ายนะครับ ID cancel การเขียนเมนคอมเมนต์ไว้อะกับ300นะครับการที่เราไม่เขียนคอมเมนต์นะครับบางทีมันอาจจะทำให้เราเวลาไล่โปรแกรมมันจะยากนะครับโอเคแล้วก็ใส่ Python เหมือนเดิมPython จริงๆถ้าเราไม่ใส่ Python มันต้องเขียนแยกครั้งนะครับผมก็เขียนเพื่อให้เรา copy อันนี้มาก็ได้ครับเขียนเหมือนกันง่ายๆไม่ต้องเขียนยากๆครับง่ายๆโปรแกรมเราเขียนง่ายๆ16ชาร์ปอันนี้เราจะจูน cancel ก่อนจนเกิด cancel เราใช้300นะครับอันนี้ผมใช้คำว่าใช้คำว่าเอา AT cancel โอเคเอาอีกอันนี้ไปเยอะเพื่อจะเขียนจริงๆ copy ตัวนี้มาครับยิงที่ลากเส้นเพื่อจะให้มัน copy เฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับก็เขียนได้ได้อย่างนี้นะครับอันนี้301โอเค301เป็น301 302อันนี้เอาเอา AT นะเอา AT สกอร์100แล้วกันนะครับ100คือ 100% เนาะเอา AT 40แล้วกันนะครับนี่คือเข้าใจตรงกันเนาะโอเคเราเขียนคอมเมนต์ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไงต่อก็มูฟเหมือนเดิม copy นี่มาก็ได้ง่ายๆใส่เส้นก่อนเอาทีหนึ่งเราจะเขียนสามอันจริงๆนี่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะผมก็ให้มันเร็วก็วางไปสามอันผมลบเป็นลังออกโอเคต่อไปเราก็เอา cancel มาใส่ตัวแรก cancelเอาแคนเซิลเอาจูน100%เอาจูน40%โอเคตัวเนี้ยผมก็ใส่สวิตไปข้างหน้าสวิตเอทีแคนเซิลอ
สวิตช์ AT 100โอเคจะเข้าใจว่า100คือ 100% นะครับสวิตช์กดเวลากดอ่ะเราก็จะกดให้มันทำงานนะครับสี่สิบแหม40ก็คือเราเข้าใจนะว่า40%โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออนไลน์โปรแกรมนะครับออนไลน์ก็จะโหลดโปรแกรมเข้าไปยัง PLC นะครับออนไลน์เสร็จแล้วก็ synchroniseโอเคแล้วก็ transfer to controller to controller คือเอาโปรแกรมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปนะครับฟอร์มก็ดึงออกมาตัว yes นะครับyes yes นะครับโอเคนะครับโอเคเราออนค่าปุ๊บเห็นไหมครับค่ามันวิ่งเข้ามาแล้วนะครับทุกตัวเนี่ยเข้ามาหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยข้อมูลเตรียมที่เราจะให้เราทำงานแล้วสมมติเราจะเปลี่ยน set point นะครับเปลี่ยน set point เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปสมมติเราใส่ set point 55ก็ enter เข้าไปนะครับเราได้สังเกตว่าค่ามันเข้าไปนะครับในตัว VLC นะครับถ้าเราจะสั่ง stopก็สั่ง stop ที่ตัวนี้ตัวเทมก็จะ stop นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าเรากดที่นี่แล้วเทมเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากล้องตัวหนึ่งมาถ่ายก่อนนะครับจะได้เห็นภาพว่าถ้าผมกดจริงที่นี่แล้วตัวเทมมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเทสโปรแกรมนะครับของจริงนะครับบิตนี้ก็คือบิตในการสั่งบิตนี้ครับสั่งเปิดปิดว่าจะเปิดการสื่อสารไม่เปิดสื่อสารนะครับต่อไปมาดูที่ของจริงที่ตัวเทมนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับค่า PV ก็คือ23นะครับเห็นไหมครับค่า PV ตัวนี้นะครับเราก็จะได้23นะครับเซตพอยต์โอเคเราจะเปลี่ยนเซตพอยต์ไปที่ตัวเทมนะครับโอเคสมมติผมจะลองใส่เป็นค่าสัก88นะผมก็ใส่ไปก็อินเตอร์นะครับอันนี้ตรงนี้ใส่บน PLC นะครับ88นะครับตัวเทมเนี่ยครับก็จะได้88นะครับต่อไปผมจะทำการสั่งรันนะครับสั่งรันนะรันปุ๊บเทมก็จะทำงานปกติก็มีการออนเอาท์พุตออกไปนะครับต่อไปผมจะทำจริงๆตรงนี้ enable แค่ทีเดียวนะครับเนี่ยเทมก็จะรันอยู่แต่ผมจะหยุดตอนนี้สังเกตตรงไฟสีเหลืองขึ้นนะครับสีเหลืองหน้าตัวนี้นะครับต่อไปผมจะสั่งการ stop ก็คือหยุดให้เทม stop นะครับสังเกตนี่เห็นไหมครับตัวไฟเหลืองๆตรงนี้ครับไฟสต็อปของตัวเทมนะครับมันจะขึ้นมาไฟสต็อปนะครับตรงนี้นะครับโฟกัสไม่ได้เนาะเห็นไหมครับไฟเหลืองๆขึ้นมาสต็อปนะครับโอเคผมต้องการเปลี่ยนไปเป็นรันเหมือนเดิมกดรันต่อไปผมจะทำการออโต้จูนตอนนี้ AT ยังไม่ขึ้นนะครับจูนยังไม่ติดโอเคผมจะจูน 100% ลองดูปึ๊บผมออนจูนนะครับออนแล้วก็ออฟไปเลยครับจูนมันจะแค่ช็อตเดียวครับก็เราต้องออฟไปปึ๊บสังเกตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไฟจูนติดขึ้นมาแล้วครับดูชัดๆนะครับเนี่ยไฟจูนนะครับติดขึ้นมาแล้วครับไฟจูนนะครับถ้าผมต้องการยกเลิกจูนก็ cancel
cancel ปุ๊บไฟจูนที่ตัวเทมก็จะดับลงนะครับโอเคเราก็ได้ใช้งานเรียบร้อยนะครับก็จริงๆตัวเทมมันก็มีหลากหลายนะครับเราก็มาเลือกวิธีการใช้งานนะครับจริงๆโปรโตคอลมันมีหลากหลายนะครับในเรื่องของการใช้งานเทมนะครับโอเคว่าเราจะใช้เทมยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารแบบโปรแกรมเลสคอมมิวนิเคชันนะครับถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าต้องการซื้อเทมนะครับต้องการซื้อ PLC ต้องการซื้ออุปกรณ์ออมรอนนะครับสามารถติดต่อทางลิงก์เว็บไซต์ออมรอนนะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้หรือว่าท่านไหนต้องการจะมา อบรมคอร์สไม่ว่าจะเป็นเทมคอนโทรลเลอร์ PLCเซอร์โวคอร์สเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับก็รอติดตามทางเว็บไซต์ Facebook อมรอนนะครับเว็บไซต์อมรอนหรือว่ามีอีเมลแจ้งไปแล้วก็จะมีการจัดสัมมนานะครับอาจจะเป็นเรื่องเทมเรื่อง PLC เรื่องเซอร์โวนะครับก็ถ้าท่านไหนสนใจในเรื่องอะไรก็สามารถลงทะเบียนนะครับเราก็มีทั้งคอร์สสัมมนาฟรีนะครับแล้วก็คอร์สที่เป็นสัมมนาที่มีใบประกาศให้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ PLC นะครับก็ลองติดตามกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยเรื่องเทมนะครับหรือเรื่องอื่นในเรื่องของพวก PLC ทัชสกรีนเซอร์โวอินเวอร์เตอร์อะไรเงี้ยก็อยากสอบถามก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ผมวาทีออมรอนนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ